สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่สุจะมาทำบะหมี่น้ำใสให้เพื่อนๆทานกันนะคะพี่สุก็ต้มน้ำจนเดือดพล่านแล้วนะคะอันนี้บะหมี่นะคะเราก็สงให้มันกระจายนิดหนึ่งนะคะบะหมี่สงกระจายนิดหนึ่งแล้วเราก็ลวกน้ำสักนิดนึงค่ะเพราะว่ามันจะมีแป้งเยอะเดี๋ยวผึ่งไว้นิดนึงค่ะเครื่องที่เตรียมก็คือพี่สุมีมะระนะคะมะระดิบเดี๋ยวเอาไปลวกนิดนึงค่ะจริงๆวันนี้กะจะทำหมูน้ำตกนะคะบะหมี่หมูน้ำตกแต่ว่าพอดีเครื่องน้ำตกเขาหมดนะคะก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นน้ำใสแทนนะคะลวกมะระก่อนค่ะเพราะว่ามะระนี่ทานดีนะคะมะระลวกแป๊บเดียวพอค่ะลวกมะระเรียบร้อยแล้วก็มาลวกถั่วงอกค่ะใส่ลงไปเลยลวกถั่วงอกนิดนึงถั่วงอกดิบทานไม่ค่อยดีสักนิดนึงค่ะส่วนน้ำแกงก็พิสูจน์ทำไว้เพื่อความรวดเร็วนะคะใส่กระเทียมค่ะกระเทียมสดบุบแล้วก็ลากผักชีพริกไทยนะคะส่วนพี่สุใส่เห็ดหอมเราก็จะไปต้มก่อนค่ะต้มสุกแล้วก็ล้างน้ำออกสักนิดนึงนะคะส่วนน้ำจิ้มนี่ก็น้ำจิ้มพี่สุก็ทำไว้ให้แล้วนะคะน้ำจิ้มมองเห็นไม่เอ่ยน้ำจิ้มก็คือใส่กระเทียมซีอิ๊วขาวแล้วก็ น้ำตาลนะคะนิดหน่อยนะคะโอเคน้ำเดี๋ยวให้มันเดือดนิดนึงเดือดท่านกว่านี้นิดนึงก็จะใส่อันนี้ไปที่เราลวกแล้วครับนิดนึงค่ะลวกบะหมี่2ก้อนค่ะทานน้อยกว่านี้ก็ไม่ได้ปกติจะทำบางครั้งทานถึง4ก้อนเป็นคนชอบทานอาหารเส้นมากค่ะเดี๋ยวเราก็มาจัดเสร็จการนะคะก็โดยที่ถั่วงอกค่ะใส่ถั่วงอกลงไปเลยถั่วงอกต้องรีบออกขึ้นค่ะอย่าไปไว้นานดูก่อนสุกไหมโอเคแล้วค่ะใส่เอาเส้นขึ้นมาเลยบะหมี่2ก้อนที่สุดจะใส่น้ำมันกระเทียมเจียวลงไปเลยค่ะนี่ค่ะก็คลุกเคล้าส่งให้มันได้เส้นก็ทั่วกันนะคะเรียบร้อยแล้วเราก็จะทำพิสูจน์ทำไหมเนี่ยค่ะหมู3ชั้นเจนะคะหมู3ชั้นเจก็เราจะเอาไปทอดก่อนค่ะเอาไปเค้าเรียกไงไปคั่วมากกว่าไปคั่วแล้วก็ลูกชิ้นก็ไปคั่วค่ะลูกชิ้นเห็ดหอมเจนะคะแล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวไปนิดนึงเพราะว่าลูกชิ้นมันจะจืดนะคะถ้าเราเอาไปใส่ต้มลงในน้ำแกงอย่างเงี้ยมันจะจืดมากเลยนะคะเราก็เลยจะต้องทำให้มันมีรสชาติขึ้นนิดนึงค่ะทีนี้เราก็จัดของใส่จานได้เลยค่ะเดี๋ยวเราก็ใส่นี่นะคะมะระลงไปข้างๆจานตามชอบค่ะใส่มากใส่น้อยบางคนไม่ทานก็ไม่ต้องใส่นะคะคุณยายก็ไม่ทานมะระแต่พี่สุจะชอบทานมะระก็ใส่ไปสักหน่อยนะคะ
ันนี้เราก็อันนี้น้ำแกงของเราก็อย่างที่บอกนะคะมีกระเทียมบุกนะคะกระเทียมบุกสักหัวหนึ่งพริกไทยรากผักชีค่ะบุกแล้วก็ใส่ลงไปใส่น้ำก็ใส่ซอสแม็กกี้ซีอิ๊วขาวแล้วก็ผงปรุงรสนิดนึงแล้วก็ใส่อะไรนะพริกไทยเยอะๆค่ะมันจะได้หอมค่ะอันนี้ก็คืออันนี้จะเป็นเห็ดฟางนะคะใส่เห็ดฟางลงไปด้วยเห็ดฟางกับเห็ดหอมค่ะนี่ค่ะเห็ดฟางกับเห็ดหอมนะคะแล้วเราก็จะมาใส่นี่ค่ะลูกชิ้นถ้าใครชอบมากๆแบบพี่สุนี่ก็ใส่ไปเต็มที่ไปเลยค่ะนี่ค่ะหมู3ชั้นใส่หมู3ชั้นใส่ลูกชิ้นอย่างเยอะค่ะใส่หมู3ชั้นใส่ลูกชิ้นเยอะๆค่ะมันจะได้อร่อยนะคะแล้วก็โรยด้วยผักชีค่ะแล้วปิดไฟเลยค่ะใส่น้ำลงไปนิดนึงเพราะว่าเราทำเป็นบะหมี่น้ำนะคะบะหมี่น้ำค่ะบะหมี่น้ำของเราปิดทำบะหมี่น้ำจานก็ใหญ่เดี๋ยวว่ามันต้องใหญ่ค่ะเล็กกว่านี้ก็ไม่ได้นะคะที่สุดทางเยอะค่ะบะหมี่มังสวิรัติค่ะลองเห็นไหมคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ